สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะนั่นก็คือ power bank นะครับอันนี้ก็คือพูดง่ายที่ชาร์จสารพัดประโยชน์นั่นเองตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่สำรองนะครับดูดีไซน์สวยนะครับวัสดุที่ใช้โอเคเลยครับทีนี้ตรงนี้อะฮะจะมีไฟแสดงถ้ากดครั้งหนึ่งลงไปปั๊บจะมีไฟแสดงสถานะ1 2 3 4 5 6 6ทวงนะครับก็คืออันนี้แปลว่าแบตเต็มนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเรากดปุ่มตรงการแช่ไว้3วินาทีมันก็จะมีหลอดไฟเป็นหลอดไฟด้วยได้ด้วยนะครับกดแช่อีก3วินาทีก็จะดับลงฮะพลังงานอยู่ที่ 4,800 นะครับตัวแปรตัวค่าอ่านว่าอะไรจำไม่ได้แล้วก็คือค่อนข้างที่จะให้พลังงานเยอะนะครับแล้วก็เรามาดูอุปกรณ์กันดีกว่าอุปกรณ์ทั้งชุดเลยฮะก็จะมีตัวเสียบเอาไว้ชาร์จแบตนะครับแล้วก็มีสายคู่นี้นะฮะก็คือข้างนึงจะเป็นหัวต่อสารพัดหัวเนี่ยครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับอีกข้างนึงก็จะเป็น USB ก็เอาไว้ต่อครับตรงนี้นะครับเวลาจะชาร์จไฟเข้าก็คือเอา USB มาเสียบกับตรงนี้นะครับแล้วหัวด้านนี้มาต่อกับหัวแบบ USB mini ต่อเข้าไปนะครับต่อเข้าไปเสร็จแล้วก็เอาหัวนี้มาต่อตรงนี้ซึ่งมันจะมีคำว่า in อยู่แล้วนะครับมองพอดีมองไม่ค่อยเห็นนะครับมันจะมีคำว่า in อยู่แล้วก็ชาร์จเข้าไปทีนี้ไฟก็จะทำงานก็เต็มเมื่อไหร่ไฟก็จะติดหมดทุกดวงนะครับแล้วเวลาต้องการนำอุปกรณ์เอาไปใช้นะครับก็เอา USB มาเสียบตรง out ตรงนี้เสร็จแล้วก็อยู่ที่ว่าหัวก็เลือกหัวที่อุปกรณ์ต้องการอย่างเช่นหัว Appleนะฮะหัว Apple ก็คือหัวนี้ฮะก็เสียบเข้าไปแล้วก็มาชาร์จกับ iPhone ได้เลยนะฮะ iPad หรือว่าอะไรนะครับก็ชาร์จได้หมดเลยนะครับก็สำหรับผมอันนี้ก็คือชอบมากเลยนะครับมันมีประโยชน์มากจริงๆก็เลยเอามาใช้เองสักอันหนึ่งเลยครับซื้อกับบริษัทเองนะครับทีนี้จุดที่ควรจะระวังนะฮะเท่าที่ผมใช้งานเนื่องจากว่าสินค้า iPhone เนี่ยจะค่อนข้างเซนซิทีฟกับเรื่องพวกอุปกรณ์เสริมนะครับผมสังเกตว่าถ้าเสียบแล้วนิ่งๆนะครับชาร์จ8มันก็สามารถชาร์จจนเต็มนะฮะจาก 0% จนถึง 100% เต็มไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมติว่าคุณเอาไปคืนที่อ่ะครับก็คือคุณเสียบเข้าไว้แล้วคุณก็ถือไปถือมาใส่ไว้ในกระเป๋าเนี่ยสักพักนึง iPhone มันจะขึ้นว่าdevice is not support ก็คือมันจะไม่ชาร์จไฟให้วิธีการก็คือต้องดึงออกแล้วก็เสียบใหม่นะครับสำหรับ iPhone นะฮะค่อนข้างที่จะ sensitive กับอุปกรณ์เสริมเหล่านี้นะฮะแต่ถ้าเป็นสินค้าตัวอื่นถ้าเป็นอย่างโนเกียหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไม่พบปัญหานี้นะครับโอเคนะครับก็ขอรีวิวเพียงเท่านี้นะครับใครที่อยากได้อ๋อมันมี2สีนะครับจะมีสีขาวกับสีดำนะครับใครที่อยากได้อย่าลืมประมูลนะครับสินค้าชิ้นนี้มีฟีเจอร์ปิดแอนด์บายด้วยประมูลแพ้ก็สามารถแลกซื้อได้ด้วยนะครับขอบคุณครับ